หลายปัจจัยนะคะที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดได้นอกจากการทำงานอย่างหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ครอบครัวเองรวมไปถึงโรงเรียนโดยเฉพาะปัจจุบันคุณครูที่จะมีความใกล้ชิดกับลูกศิษย์สามารถหล่อหลอมได้ทุกเรื่องเลยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ที่เราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สภาการศึกษาจัดประชุมทางวิชาการค่ะเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษาหรือว่า OEC Forumยกกำลัง2ครูยุคใหม่ผ่านมุมมองของผู้ปกครองเยาวชนและชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พลิกโฉมใหม่ครูยุคใหม่ให้เท่าทันศตวรรษที่21และกระตุ้นให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของนักเรียนด้วยเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันค่ะครูเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการนำไปสู่การศึกษาที่มีความเป็นเลิศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา OEC Forum ยกกำลัง2ครูยุคใหม่ผ่านมุมมองของผู้ปกครองเยาวชนและชุมชนพลิกโฉมใหม่ให้เท่าทันศตวรรษที่21และกระตุ้นให้อาชีพครูเป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนเพื่อสร้างแนวคิดคนเก่งเป็นครูครูเองซึ่งมีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษาเนี่ยสู่ความเป็นเลิศเนี่ยคงจะได้รับทราบถึงข้อคิดเห็นของสังคมของชุมชนผู้ปกครองแล้วก็น้องนักเรียนนะคะว่าเขาอยากเห็นครูยุคใหม่เนี่ยมีหน้าที่แล้วก็บทบาทมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางให้กับคุณครูได้ไปใช้ปรับโรงเรียนก็ได้ไปช่วยในการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาคุณครูไปสู่เป้าหมายตรงนั้นค่ะคือโลกยุคนี้มันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมันไปเร็วมากเลยระบบ Big Data ก็ไปเร็ว AI ก็ไปเร็วมากครูนี่ต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนบทบาทแทนที่ไปสู้กับ AI สู้กับเขาก็ไม่ได้บทบาทครูที่สำคัญคือเป็นเหมือนโค้ชชิ่งเป็นโค้ชชิ่งเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจครูต้องศึกษาหาความรู้ของใหม่ๆตลอดเวลาจะสอนด้านไหนอยากจะต้องหาเหตุผลที่จะตอบเด็กได้เป็นยุคที่โลกโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาแรงมากเราเลยอยากได้ครูที่ค่อนข้างจะเปิดใจรับฟังเด็กเรียนพอคุณครูเปิดใจรับเด็กๆก็จะสามารถที่จะกล้าปรึกษาคุณครูมากขึ้นเมื่อโลกเทคโนโลยีก้าววัยครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเด็กสามารถปรับใช้กับชีวิตจริงได้ตลอดจนต้องสอนในสิ่งที่เทคโนโลยีไม่ได้สอนยึดถือศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งคุณธรรมและสติปัญญาเป็นอนาคตของชาติที่สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป